วัสดีค่ะดิฉันนางสาวรดาพันธ์ประดิษฐ์สำหรับวันนี้รายการเที่ยวชมบุญคุณลานจะขอนำเสนอประเพณีบุญคุณลานบ้านต้อนตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษและเป็นประเพณีหนึ่งในประเพณี22จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและระลึกถึงพระคุณของพระแม่โพธิ์ศพอันแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะวัดเสวกตะวันวนารามซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าวประจำปี2558ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13กุมภาพันธ์ชาวบ้านต้อนเตรียมงานบุญคุณลานสู่ขวัญข้าวระดมพลทั้งพระสงฆ์ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จร่วมกันทำปราสาทข้าวช่วยกันนำรวงข้าวจำนวนนับล้านรวงมาเรียงร้อยวางรวมกันไว้สร้างปราสาทข้าวสูงกว่า20เมตรบริเวณวัดเสวกตะวันวนารามบ้านต้อนตำบลเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสืบสานตำนานอีสานงานบุญคุณลานสู่ขวัญข้าวเป็นประเพณีสืบทอดจากบรรพบุรุษกว่า20ปีแล้วเป็นประเพณี22ของชาวอีสานที่จะจัดขึ้นเดือนยี่หรือเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีมีการทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระในยามเช้ามีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่ให้ความสนใจมาตักบาตรเป็นจำนวนมากจากนั้นก็จะร่วมกันสวดมนต์รับพรและร่วมรับประทานอาหารภายในวัดมีบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองของชาวบ้านก่อนการทำพิธีชาวบ้านและผู้มีศรัทธานำข้าวมาเทรวมกันภายในปราสาทรวงข้าวและแบ่งข้าวบางส่วนไว้เพื่อเตรียมทำพิธีจากนั้นก็จะเป็นพิธีบวงสรวงบูชาพระแม่โพธิ์ศพเพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณของพระแม่โพธิ์ศพที่ทำให้ข้าวกล้าในนาเจริญงอกงามได้ผลตามที่ต้องการรวมทั้งยังต้องฝากข้าวกล้าในนาไว้กับพระแม่โพธิ์ศพให้ท่านดูแลข้าวในนาเจริญงอกงามปราศจากภัยทั้งปวงเมื่อบวงสรวงเสร็จแล้วจึงทำพิธีบายสีสู่ขวัญข้าวโดยมีเครื่องเชิญข้าวที่เรียกว่าบายสีและหมอขวัญผู้ทำพิธีกรรมในการเรียกขวัญข้าวเรียกขวัญข้าวพระแม่โพศพที่ตกหล่นตามท้องนาขึ้นสู่ยุ้งฉางเมื่อบายสีเสร็จแล้วชาวบ้านนำสายสินมาพันมัดข้าวรอบปราสาทรวงข้าวและในช่วงบ่ายชาวบ้านก็จะทำขบวนแห่อัญเชิญภาพพระแม่โพธิ์ศพแห่ปราสาทรวงข้าวจำลองและขบวนฟ้อนลำของชาวบ้านและนักศึกษาจากสถานศึกษาในเขตตำบลเหนือได้ผ่านชุมชนต่างๆมาที่บริเวณจัดงาน
ที่วัดเสวกตะวันวนารามซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตรกรรมของตำบลเหนือและเป็นที่ตั้งของปราสาทรวงข้าวหลังพิธีกรรมแล้วเสร็จก็จะนำข้าวไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ทำนาซึ่งถือว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นสิริมงคลเมื่อนำไปปลูกจะทำให้ข้าวเกิดขึ้นมากเมล็ดโตมีน้ำหนักเพื่อนำไปเป็นพันธุ์พืชในปีต่อไปสำหรับวันสุดท้ายมีการล่าเล่นพื้นบ้านเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเป็นการออกกำลังกายหลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวข้าวของชาวบ้านและก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างคนในหมู่บ้านร่วมกันนับว่าประเพณีบุญบายสีสู่ขวัญข้าวข้าวคุณลานถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นและมีความโดดเด่นแตกต่างจากประเพณีบุญคุณลานทั่วไปโดยเฉพาะปราสาทรวงข้าวที่เกิดจากแรงศรัทธาหรือว่าเป็นศิลปะแห่งศรัทธาในพระแม่โพศพที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าและยังเป็นสื่อสะท้อนที่ชัดเจนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวิถีวัฒนธรรมไทยของชาวบ้านในเทศบาลตำบลเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างแท้จริง